بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังการพูดคุยกันในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ต้องขอชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันนี้ที่พระองค์ได้ให้ความเมตตาเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับซึ่งโดยปกติช่วงนี้เนี่ยพวกเราก็มีความเกรงกันในเรื่องของตัวฝุ่น PM 2.5 ซึ่งค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาในเรื่องของสุขภาพให้กับหลายๆคนนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานฝนลงมานะครับเพื่อที่จะชำระล้างนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ต้องขอมาอัพพี่น้องเป็นเบื้องต้นนะครับด้วยกับสภาวะการจราจรของกรุงเทพมหานครนะครับเวลาฝนตกก็รถติดนะครับจริงๆแล้วก็กะเวลาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหัวข้อประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและโดยเฉพาะในขณะนี้เนี่ยเราใกล้ที่จะถึงเดือนที่มีความประเสริฐก็คือเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการให้เดือนแห่งการตอบแทนเดือนของสิ่งที่หรือช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมรางวัลอย่างมากมายให้กับผู้ศรัทธาทุกคนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับอินชาอัลลอฮ์หัวข้อยิ่งให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยิ่งให้และก็เพิ่มพูนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเป็นเบื้องต้นก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประกอบอยู่กับตัวของเราและประกอบกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเรานั้นเป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าร่างกายของเราทรัพย์สินเงินทองของเราลูกหลานสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรานั้นนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นบรรดานักวิชาการจึงได้ให้คำจำกัดความของคำว่าอัรริสกที่เราบอกว่าริสกีริสกีมาจากอัลเลาะห์ถูกต้องและริสกีคืออะไรส่วนใหญ่ที่เวลาเราถามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าริสกีแปลว่าอะไรหลายคนก็จะบอกนะครับว่าคำว่าริสกีนั่นก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองนั่นก็หมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพต่างๆที่เราได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคแต่บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าริสกีก็คือทุกสิ่งทุกประการที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกสิ่งทุกประการที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นถูกเรียกว่าริสกีและริสกีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินและรวมถึงได้ถูกบันทึกมอบให้กับมนุษย์แต่ละคนในวันที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาเพราะฉะนั้นความหมายของริสกีก็คือวิชาความรู้ที่สามารถทำให้เราประกอบอาชีพอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์สินเงินทองลูกหลานสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องประดับและเป็นองค์ประกอบในการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นคือริสกีที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอท่านได้อ่านอายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยท่านอบูบักรร้องไห้พี่น้องเราเคยไหมที่จะร้องไห้กับการอ่านอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยไหมที่จะลึกซึ้งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกกับเราหรือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปละหมาดบางคนมีโอกาสไปละหมาดที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์
เห็นอิหม่ามเขาอ่านในการละหมาดตะรอเวบ้างการละหมาดอะไรบ้างแล้วเขาก็ร้องไห้เราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาถึงร้องไห้ขณะที่อ่านอัลกุรอานจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยการร้องไห้หรือน้ำตาที่มันไหลออกมาเนื่องจากความลึกซึ้งเนื่องจากการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาของพระองค์เนี่ยมันจะเป็นน้ำตาที่จะปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกเพราะนั้นท่านนบีสอนนะครับว่าเวลาที่อ่านกุรอานแล้วเราเข้าใจความหมายเราร้องไห้หรืออันตะตะบากะหรือพยายามที่จะร้องไห้นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านอบูบักรเนี่ยนะครับอ่านอายะกุรอานอายะ1เนี่ยท่านร้องไห้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานนะครับว่าอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนอังฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อจากบรรดาผู้ศรัทธาอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อจากบรรดาบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ซื้ออะไรอังฟุซะฮุมอัมวาละฮุมซื้อทรัพย์สินของพวกเขาวะอังฟุซะฮุมซื้อร่างกายของพวกเขาบิอันนะละฮุมุลญันนะห์ซื้อด้วยกับอะไรซื้อด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ท่านอบูบักรร้องไห้ท่านอบูบักรกล่าวนะครับมีผู้ที่มาถามว่ายาอับบาบักทำไมท่านร้องไห้ด้วยกับอายะกุรอานอายะนี้ท่านอบูบักรได้กล่าวนะครับว่าทำไมฉันจะไม่ร้องไห้เพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงประทานให้เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอซื้อสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากมนุษย์พระองค์อัลลอฮฺให้ทรัพย์สินเงินทองแก่พวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ร่างกายกับพวกเราสุขภาพกับพวกเราอีหม่านกับพวกเราลูกหลานกับพวกเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ซื้อสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากพวกเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนกับพวกเราในสิ่งที่พระองค์ให้สิ่งที่พระองค์ซื้อและตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าบิอันนะละฮุมุลญันนะห์คือด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ตรงนี้มันทำให้เราคิดนะครับพี่น้องหลายๆคนเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่หลายคนไม่ยอมที่จะให้เพราะเขาคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยริสกีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถของเขาเองมันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยกับการประกอบอาชีพการค้าการขายนะครับสมมุติว่าเรามีเงินยกตัวอย่างเรามีเงินสัก1ล้านบาทหลายคนเนี่ยนะครับเวลาที่มีเงินเนี่ยก็อยากที่จะให้เงินเนี่ยมันงอกเงยถูกไหมไม่มีใครที่อยากจะให้เงินเนี่ยมันลดลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกคนอยากที่จะให้เงินทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่เนี่ยมันงอกเงยมากขึ้นหลายคนก็เลือกที่จะลงทุนเวลาลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการค้าขายเปิดร้านบ้างนะบางกลุ่มเนี่ยเขามีความรู้ในเรื่องของหุ้นไปลงในหุ้นบ้างบางคนก็ไปลงทุนกับเพื่อนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเวลาการลงทุนของพวกเราเป็นยังไงมีทั้งได้กำไรและมีทั้งขาดทุนอย่างเช่นในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่จะรวบรวมเงินทุนเพื่อที่จะลงในหุ้นที่เขาคิดว่าจะสร้างผลกำไรและบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักธุรกิจแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยอย่างข่าวหลายคนที่เล่นหุ้นเนี่ยคงจะรู้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องหุ้นเนี่ยก็คงจะไม่รู้มีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งมีการตกแต่งในเรื่องของรายได้รายรับของบริษัทและคนที่ไปลงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากหุ้นราคาประมาณ10บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง20สตางค์อ่ะเหลือไม่ถึง10สตางค์อ่ะเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วเงินใครเงินของชาวบ้านที่เอาไปลงทุน
นั่นขนาดว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจระดับคนที่ทำงานในธนาคารองค์กรต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก็ยังขาดทุนเวลาที่เราไปลงทุนกับเพื่อนทั้งที่เรารู้ว่าโอ้เพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญขาดทุนไหมบางครั้งก็ขาดทุนแต่ถ้าเราลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดทุนไหมพี่น้องไม่ขาดทุนมีแต่ได้รับในสิ่งที่เป็นผลกำไรนะครับการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเรียกว่าการซอดาเกาะห์หรือการบริจาคเวลาที่บริจาคอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยบอกแก่พวกเรานะครับว่าอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนะสิ่งแรกที่เวลาที่เราต้องการที่จะลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เนี่ยประการแรกคืออะไรมินัลมุมินีนะนั่นก็หมายถึงว่าเงื่อนไขแรกที่จะทำให้เราได้รับผลกำไรจากการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความอีหม่านความศรัทธาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีพื้นฐานของความอีหม่านเราเรียกลักษณะนั้นว่าเป็นมูนาฟิกคนที่เป็นมูนาฟิกในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยเขาเป็นคนละหมาดไหมละหมาดพร้อมกับซอฮาบะห์เขาบริจาคไม่บริจาคพร้อมกับซอฮาบะห์ถือศีลอดไม่ถือศีลพร้อมกับซอฮาบะห์แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงพวกเขาว่ายังไงอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟะลิมินันนารเหล่าบรรดามุนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกในวันกิยามะห์จะถูกโยนลงไปในขุมนรกที่ต่ำที่สุดเพราะอะไรเพราะไม่มีในเรื่องของความอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้อีมานอย่างไรอีมานแบบไหนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์อิลลัมัลอบาเว้นแต่คนที่ปฏิเสธซอฮาบะห์ถามท่านนบียารอซูลุลลอฮ์มีใครในหมู่ของพวกเราที่ไม่อยากได้สวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนั้นหรือท่านนบีบอกนะครับว่ามันอะตออานีดะคอลันจันนะใครก็ตามที่เชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเขาจะได้รับสวรรค์และใครก็ตามว่ามันปฏิเสธแนวทางของท่านนบีปฏิเสธพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอตอาบาบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ปฏิเสธสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขประการแรกที่สำคัญก็คือความอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะกระทำจะต้องมีพื้นฐานของความอีหม่านทำด้วยกับความเชื่อความมุ่งหวังวางการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนพี่น้องลองสังเกตดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าอย่างไรมันซอมารอมฎอนนะใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานันประการแรกเลยอีมานันคือมีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะติซาบันและก็มีความมุ่งหวังในการตอบแทนนี่ไงนี่คือการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่หมายรวมถึงในรูปแบบของการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้การอิบาดะห์ของพวกเราการละหมาดคือการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดคือการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการประกอบอิบาดะห์คือการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิบาดะห์เราจึงเห็นว่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบเพราะมีเช่นนั้นเพราะถ้าเรื่องของอิบาดะห์เป็นเรื่องของการใช้เงินทองอย่างเดียวคนจนขาดทุนไหมขาดทุนถ้าเรื่องของอิบาดะห์เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเดียวคนเจ็บป่วยลำบากไหมลำบากแต่ทุกวันนี้การลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอิบาดะห์ถูกวางรูปแบบไว้อย่างหลากหลายคนมีทรัพย์สินเงินทองซอดาเกาะห์บริจาคจ่ายซะกาตคนมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีทรัพย์สินเงินทองทำได้ไหมทำได้ละหมาดให้เยอะ
ห้าเวลาพวกเราไม่ต้องถามแล้วอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องถามละหมาดห้าเวลาแล้วละหมาดอื่นล่ะทำไหมต้องใช้เงินทองไหมในการทำการละหมาดไม่ต้องการถือศีลอดล่ะต้องใช้ไม่ต้องมีเงินมีทองไหมไม่จำเป็นในยุคสมัยท่านนบีพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีรับประทานอาหารเศาะฮ์ด้วยกับอะไรอินทผลัมกับน้ำเปล่าไม่ได้หมายความว่าเนี่ยพอถึงเดือนรอมฎอนบางคนโอ้รอมฎอนก็จะมาถึงเตรียมเลยต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาเตรียมกับคงกับข้าวเพื่อที่จะกินไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของการถือศีลอดคืออะไรละอัลละกุมตัตตะกูลคือให้พวกท่านมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีทั้งทรัพย์สินเงินทองถ้ามีทั้งร่างกายที่แข็งแรงไปประกอบพิธีฮัจญ์เห็นไหมครับนี่คือการลงทุนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องของซอดะเกาะห์หรือการบริจาคเอาไว้นะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับจากฮะดีษของท่านนบีมูซาอันอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีได้กล่าวว่าวัสซอดะกอตุบุรฮานุนการซอดะกอนั้นมันจะมาเป็นประจักษ์พยานให้กับผู้ที่บริจาคพื้นฐานแรกคืออะไรอีหม่านก่อนและเขาบริจาคด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบริจาคนั้นจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเขาในวันกิยามะห์ในซูเราะห์มุนาฟิกูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความปรารถนาของคนที่นอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายคือพวกเราลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลละอย่าให้ทรัพย์สินเงินทองของพวกท่านอย่าให้ลูกหลานของพวกท่านมาทำให้ท่านเพลิดเพลินจนกระทั่งหลงลืมการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยนะครับคือฟิตนะคือการทดสอบบางคนหลายๆคนเนี่ยมองว่าเวลาที่พูดถึงการทดสอบเรื่องของบาลาเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของความยากจนเขาจะมองในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถูกต้องนั่นการความยากจนโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งของบาลาแต่การทดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการทดสอบการที่พวกท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินเงินทองเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ของคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมักที่จะลืมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าส่วนใหญ่ของคนที่เป็นชาวสวรรค์คือคนยากจนเพราะคนที่ร่ำรวยจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรื่องของกอรูนพี่น้องเคยได้ยินมั้ยอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงกอรูนมินชิอะติมูซาเป็นกลุ่มชนของบันีอิสรออินกอรูนเนี่ยไม่ใช่พวกไม่ใช่คนอียิปต์แท้ๆนะครับแต่เป็นพวกยิวกอรูนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเป็นอาจจะเป็นลุงของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่ด้วยกับสติปัญญาเนี่ยกอรูนเฉลียวฉลาดนะครับค้าขายนะครับเป็นข้าราชการในวังของฟิรอูนจนกระทั่งมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงกอรูนเอาไว้นะครับว่าทรัพย์สินของเขาจะต้องใช้คนในการแบกกุญแจเนี่ยอุสบาตุนคำว่าอุสบาเนี่ยคือตั้งแต่3ถึง9 3ถึง9คนในการแบกกุญแจไขทรัพย์สินของกอรูนเยอะไหมเยอะจนกระทั่งพวกบันีอิสรออีลเนี่ยเวลามองที่กอรูนเนี่ยจะมองด้วยกับสายตาของความภาคภูมิใจอยากที่จะเป็นอย่างกอรูนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่ากอรูนได้กล่าวนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะอินนามาอูตีทุมมินอินอะลาอิลมินอินดีมาด้วยกับความรู้ความสามารถของเขาเองนี่คือกอรูนเพราะนั้นใครก็ตามที่ร่ำรวยและก็บอกว่าทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยเป็นด้วยกับความรู้ความสามารถของเขาผิดกำลังมีความคิดที่ผิดบทลงโทษของกอรูนคืออะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินสูบร่างของกอรูน
พราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนักวิชาการกล่าวนะครับว่าการทดสอบด้วยกับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่หนักหน่วงมากกว่าการทดสอบด้วยกับความยากจนวัสซอดะกะตุบุรฮานการบริจาคนั้นจะเป็นประจักษ์พยานลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์วะมัยยัฟอัลซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนและใครก็ตามที่เป็นไปดังนี้เนี่ยคือหลงกับทรัพย์สินหลงกับลูกหลานจนกระทั่งลืมการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะอยู่ในสภาพของคนที่ขาดทุนวะอังฟิกูมิมมาดูอายะนี้ดูอายะกุรอานนี่อายะนี้เนี่ยนะครับวะอังฟิกูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้พวกเราวะอังฟิกูพวกท่านจงบริจาคพวกท่านจงให้มิมมาจากสิ่งที่รอซักนากุมจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเป็นริสกีปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านอีกอายะกุรอานอายะหนึ่งบอกนะครับว่าวะอังฟิกูมิมมาลิลลาห์พวกท่านทั้งหลายจงใช้จ่ายในทรัพย์สินของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกับพวกเราว่าทรัพย์สินเงินทองริสกีต่างๆมาจากไหนมาจากพระองค์มาจากพระองค์วะอังฟิกูมิมมาลิลลาฮิลละดีอาตากุมจากทรัพย์สินของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับพวกท่านดูแลวะอังฟิกูมิมมารอซักนากุมมินกับลิอัยยะตียะอะฮาดะกุมุลเมาตจงบริจาคจงค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทรัพย์สินในริสกีที่เราบอกแล้วนะครับว่าคำว่าริสกีไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินอย่างเดียวร่างกายของเราด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์จงทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก่อนที่ความตายจะมาถึงฟะยะกูลร็อบบีลาอูลาอัคคัรตานีและเมื่อความตายมาถึงพวกเขาก็จะกล่าวนะครับฟะยะกูลร็อบบีลาอูลาอัคคัรตานีอีลาอัจริงกอรีบินประวิงเวลาให้กับฉันอีกหน่อยให้โอกาสกับชีวิตของฉันอีกหน่อยทำอะไรละอัสซอดะกอนเพื่อที่ฉันจะได้มาบริจาคมีโอกาสอีกไหมไม่มีแล้วตอนนี้ล่ะทำอะไรที่ยังมีลมหายใจที่ยังมีทรัพย์สินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยทำไงมันเงินของฉันมันสิ่งที่ฉันหาได้ฉันไม่ยอมฉันไม่อยากที่จะให้คนอื่นนะครับการบริจาคมันจะเป็นประจักษ์พยานประจักษ์พยานในความบริสุทธิ์ใจของพี่น้องที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเชื่อของพี่น้องที่มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากให้พวกเรานั้นได้ดูแลและพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเวลาที่เราบริจาคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวของเรามากกว่าเกิดขึ้นกับคนที่เราให้เนี่ยคนที่เราให้เนี่ยเขาดีใจมั้ยดีใจแต่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวของเรามากกว่าที่จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้ที่เราให้คือความรู้สึกที่มันอยู่ในหัวใจของเราที่วันนี้เราสามารถที่จะชนะเพราะเวลาคนจะบริจาคหรือจะค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้มั้ยมันจะมีชัยฏอนเนี่ยจะมาเป็นคนที่ช่วยคิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงชัยฏอนเนี่ยยะมุรุกุมบินฟะห์ชาจะสั่งใช้พวกท่านในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีและชัยฏอนเนี่ยจะขู่พวกท่านบินฟะกด้วยกับความยากจนเพราะนั้นเวลาที่เราบริจาคสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือวันนี้เราเอาชนะเหนือชัยฏอนที่มันมาสั่งใช้เราบอกอย่าบริจาคเลยเดี๋ยวจนเราเอาชนะมันได้เราเอาชนะความรู้สึกตรณีทีเหนียวที่มันอยู่ในหัวใจของเราเราเอาชนะด้วยกับการทำความสะอาดหัวใจของเราในการที่จะมอบทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของให้กับบุคคลผู้ที่มีความปรารถนามีความต้องการจนกระทั่งบางครั้งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าอิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงกลัวไฟนรกวะลาวบิชิกกินตัมรอ
วันนี้มีบ้านหลังไหนบ้างที่สมมุติว่าเราซื้ออินทผลัมมามีบ้านหลังไหนบ้างที่มีอินทผลัมน้อยกว่า1เม็ดมีไหมไม่มีเวลาซื้อมาซื้อเป็นกิโลเยอะท่านนบีบอกว่าอิตตะกุนนารพวกท่านทั้งหลายจงกลัวนรกวะลาวบิชิกินตัมรอคำว่าชิกินตัมรอคืออะไรคือเวลาที่มีคนมาขอบริจาคจากเราและเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆเลยเว้นเพียงแค่อินทผลัม1ผลแล้วเราฉีกมันออกแล้วเอาส่วนหนึ่งมอบให้กับคนที่มาขอเนี่ยนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นสตรีที่มีอาชีพค้าประเวณีทั้งที่เราดูเนี่ยคนที่ค้าประเวณีเป็นไงแน่นอนถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงแค่การที่สตรีคนนี้เนี่ยตักน้ำในบ่อมาให้กับสุนัขได้ดื่มและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาและอภัยโทษให้กับนางจนกระทั่งให้นางเป็นชาวสวรรค์แล้วถ้าเราในฐานะของคนที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคทรัพย์สินเงินทองของเราด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เนี่ยหญิงโสเภณียังได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาของนางเลยแล้วคนที่มีอีหม่านอย่างพวกเราทำในสิ่งที่เป็นความดีเราย่อมที่จะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าผู้ที่เป็นโสเภณีเพราะเวลาที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีพี่น้องเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยจะได้รับการตอบรับหรือถูกปฏิเสธจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอาจจะเท่ากันอยู่ระหว่างความดีของพวกเรากับการฝ่าฝืนของพวกเราแต่ด้วยกับเสี้ยวหนึ่งของอีพารัมหรือหนึ่งเงินเพียงแค่1บาทหรือ10บาทเนี่ยที่เราบริจาคโดยที่เราอาจจะไม่คิดอะไรเลยคิดเพียงแค่อยากที่จะช่วยอยากที่จะมอบอยากที่จะให้เงิน1บาทหรือเงิน10บาทนั้นอาจจะมาเป็นสิ่งที่เพิ่มน้ำหนักบนตาช่างความดีให้มันเหนือกว่าตาช่างความชั่วและทำให้เราเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ใช่แค่นั้นนะครับนั่นไม่ใช่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเพียงแค่นั้นแต่ในดุนยาเองเนี่ยนะครับแม้แต่ในดุนยาเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดของเราเนี่ยสมมุติเรามีเงิน100บาทบริจาคไป10บาทเหลือเท่าไหร่90แสดงว่ามันลดลงใช่มั้ยลดลงแต่นั่นคือมุมมองของเรามุมมองของมนุษย์แต่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่ามามินยอมินยุสบะฮุลอัลอิบาดูฟีฮีในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมามาลาอิกะห์ที่ลงมาเนี่ยไม่ใช่มาลาอิกะห์ที่คอยบันทึกความดีความชั่วนะมีอีกคือด้วยกับความรักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์จะส่งมาลาอิกะห์ลงมาเพื่อที่จะคอยดูแลมนุษย์แต่ละคนในทุกๆเช้าท่านนบีบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมา2ท่านยังซิลานีลงมา2ท่านอยู่ใกล้ๆกับพวกเราเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกแต่เราเชื่อมั้ยเชื่อเรื่องของสิ่งเหล่านี้เรื่องของผลบุญหรือบุญของการบริจาคเราเชื่อไม่เชื่อแม้ว่าภายนอกเราอาจจะมองมันน้อยลงมันถูกลดลงแต่เราเชื่อในเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษที่ซอฮีหถูกต้องเราต้องเชื่อในทุกๆเช้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมาฟายะกูลูอะฮาดูฮุมามาลาอิกะห์ท่านแรกจะกล่าวอัลลอฮุมมะอาติมุงฟิกอนคอลาฟาโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงประทานเพิ่มพูนแก่บุคคลผู้ที่บริจาคในเช้าวันนี้เพราะริสกีอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของพวกเราบางครั้งเราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้ริสกีเราทำงานได้เงินแค่นี้แต่ถ้าเป็นการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะมอบในสิ่งที่เป็นหนทางที่จะทำให้ริสกีของเรามากกว่าที่เราคาดคะเนด้วยกับการบริจาคของเรา
อัลลอฮุมะอาติมุงฟิกอนคอลาฟาโอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงมอบให้กับบ่าวผู้ที่บริจาคในเช้าวันนี้นะครับการเพิ่มพูนเนี่ยมันอาจจะเป็นการเพิ่มพูนในเรื่องของรูปธรรมคือสิ่งที่เห็นจับต้องได้บางครั้งเราบริจาคไป100บาทเราอาจจะได้มาในสิ่งที่มากกว่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นในสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความบารักะห์ความจำเริญอธิบายนะครับอย่างเช่นความหมายของคำว่าความบารักะห์ความจำเริญเนี่ยยกตัวอย่างในเรื่องของเวลาคนที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพวกเราเนี่ยเวลา24ชั่วโมงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยเราใช้อย่างมีค่าตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮีหลังละหมาดซุบฮีนั่งซิกรุลลอฮ์พอถึงเวลาละหมาดดูฮาเราละหมาดดูฮาในตอนกลางวันเราออกไปทำงานละหมาดดูรีอัสรีมักริบในตอนกลางคืนนะครับเราบริจาคหลังจากละหมาดอิชาเรานอนหลับตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนั่นคือเวลาของผู้ศรัทธาได้รับคุณงามความดีไหมได้รับคุณงามความดีเอาง่ายๆเพียงแค่การรักษาการละหมาดสุนัตก่อนและหลังละหมาดฟัรดูเนี่ย10รอกาอ์หรือ12รอกาอ์เนี่ยเราทำเป็นประจำเราได้อะไรเราได้บ้านได้ปราสาทในสวงสวรรค์แต่ขนาดเดียวกันคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาใช้เวลา24ชั่วโมงอยู่กับอะไรบางคนเนี่ยอยู่กับการนอนหลับบางคนอยู่กับเรื่องของอบายมุขบางคนอยู่กับเรื่องของการพนันบางคนอยู่กับเรื่องของการช่อโกงเวลา24ชั่วโมงเขามีความจำเริญไหมไม่มีแต่เรามีไหมมีเช่นเดียวกันทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะครับเงิน100บาทของเราเนี่ยนะครับการที่เราบริจาคไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงมาซาลุลลดีนยุงฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์กะมาซาลิฮับบะตินอัมบะตัสซับอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลาตินมีอะตุฮับบะอุปมาของผู้บุตรที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ค้าขายกับอัลเลาะห์อุปมาเหมือนกับการที่มีเมล็ดพืช1เมล็ดที่เราหว่านลงไปบนพื้นแล้วมันแตกออกมาเป็น7รวงและแต่ละรวงมี100เมล็ดนั่นคือบารากะห์ความจำเริญที่วันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราเชื่อไหมเชื่อเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานแต่ขณะเดียวกันเงิน100บาทของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์กินแล้วก็หมดแล้วหมดเลยในวันกิยามะห์เขาได้อะไรมั้ยไม่ได้ถ้ายิ่งถ้านำเงิน100บาทไปให้หรือไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันกิยามะห์เป็นไงถูกลงโทษอีกแต่ขนาดเดียวกันเงิน100บาทของพวกเราที่ให้ไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เป็นไงกลายเป็น700อัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นคำว่าบารอกะห์หรือความจำเริญเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความจำเริญที่เราเห็นได้เลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเลยหรืออาจจะเป็นความจำเริญที่เรามองไม่เห็นแต่เราจะได้รับในวันกิยามะห์หะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ขณะที่ท่านอ่านซูเราะห์อัตตะกาซุรอัลฮากุมุตตะกาซุรอัลฮากุมคำว่าอัลฮากุมแปลว่าเพลิดเพลินทำให้หลงไหลอัตตะกาซุรอัตตะกาซุรเนี่ยนะอัตถะที่พระอัลกุรอานบอกว่านั่นก็หมายถึงว่าเรื่องราวของดุนยาวุ่นยุ่งอยู่กับเรื่องราวของดุนยาจนกระทั่งทำให้พวกท่านทั้งหลายหลงลืมก็ล่ะวะยะกูลุบนูอาดัมนะครับพอท่านนบีอ่านอันฮากุมุตตะกาซุรเนี่ยท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยก็จะกล่าวว่ามาลีเงินของฉันทรัพย์สินของฉันลูกของฉันเสื้อผ้าของฉันทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันแสวงหาที่ฉันได้มามาลีทุกสิ่งทุกอย่างคือของฉันก็ล่ะ
พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาเป็นฮะดีษกุดซีพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาก็กล่าวนะครับว่าวะฮัลละกะยะบะนาอาดะมะมินมาลิกะอิลลามาอะกันตะฟะอัฟไนตโออาดัมโอลูกหลานของอาดัมทรัพย์สินของเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เจ้ากินออกกินเข้าไปกินเข้าไปอะกันตะฟะอัฟไนตแล้วก็มันถูกขับถ่ายออกมาเอาละบิสตะฟะอัฟไลหรือเสื้อผ้าที่เจ้าสวมใส่แล้วมันก็เปื่อยมันก็ผุมันก็ฉีกมันก็ขาดเอาตะซดดักตะฟะอัมดอยหรือสิ่งที่ท่านบริจาคและมันก็จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นก็คือในสิ่งที่เป็นยาริยะดังนั้นเองท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าเมื่อลูกหลานของนบีอาดัมเสียชีวิตการงานทุกอย่างจะถูกตัดขาดเว้นแต่3ประการ1ใน3คืออะไรซอดาเกาะตุนญาริยะตุนการซอดาเกาะที่เป็นสาธารณประโยชน์เห็นไหมครับเราให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ได้เพียงแค่วันนี้วันเดียวนะไม่ได้ได้เพียงแค่ดุนยานี้อย่างเดียวนะได้ตั้งแต่ขณะที่เรามีชีวิตจนกระทั่งเราเสียชีวิตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ชาวอาหรับเนี่ยนะครับคือเราไม่ต้องพูดถึงซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เนี่ยอัลลอฮุอักบัรเวลาที่เขาได้ยินได้ฟังอายะห์กุรอานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราได้ยินอยู่เสมอเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่แข่งขันกันในการบริจาคแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในยุคสมัยเรามีผมเคยเล่าให้กับพี่น้องฟังหลายๆที่อยากจะเล่าที่นี่ด้วยหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับมีอยู่ปีหนึ่งสมัยที่เรียนอยู่ที่มะดีนะห์ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขามองว่านักเรียนบางคนเนี่ยแกล้งสอบตกเพราะอะไรเพราะอยู่ที่นู่นเนี่ยมันได้ทุนไงได้ทุนทุกเดือนมีเงินให้ทุกเดือนนะสิ้นปีก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับให้เขาเลยบอกว่าเด็กมันเนี่ยเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยแกล้งสอบตกวิชาสองวิชาเพื่ออะไรจะได้อยู่นานๆบางคนกลับบ้านมาไม่รู้จะทำอะไรอย่างเช่นคนที่อยู่แถบแอฟริกาแถวเอเชียใต้พวกอินเดียปากีสถานอะไรเหล่านี้เขาบอกกลับไปบ้านไม่รู้จะทำอะไรอยู่นี่ดีกว่าสบายมีห้องพักมีอาหารนะมีเงินให้ด้วยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เลยถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ดีเพราะจุดประสงค์เขาคืออะไรคือต้องการให้เด็กมาเรียนมาศึกษาในสิ่งที่เป็นวิชาการเพื่อที่จะกลับไปเผยแพร่กลับไปประกอบอาชีพแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องราวของศาสนาที่ถูกต้องเขาเลยออกกฎปีนั้นบอกว่าใครสอบตกไม่ให้ตั๋วเครื่องบินโอ้โหยุ่งเลยทีนี้ไอ้คนที่ไม่แต่งงานก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้คนที่แต่งงานแล้วโอ้โหมาเป็นปีเลยนะก็เลยไปคุยกับอาจารย์เป็นคนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะครับสอนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสอนวิชานิติศาสตร์สอนวิชาฟิกนิติศาสตร์อิสลามและขณะเดียวกันเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจทำในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเมืองมะดีนะห์เป็นคนที่ร่ำรวยมากก็เลยไปคุยกับด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยโอ้ยจะช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรบางคนไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะสอบตกแต่มันตกจริงๆก็เลยไปคุยเชคก็เลยบอกว่าเอางี้ไปรวมมาว่ามีนักเรียนกี่คนที่สอบไม่ผ่านและไม่ได้ตั๋วเครื่องบินตอนนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินไปกลับเนี่ยก็ประมาณ 20,000 พอมารวมกันในห้องประชุมเนี่ยเชฟก็เดินมาถือถุงอะไรนะบ้านเราก็ถุงก๊อบแก๊บถุงกระดาษแล้วก็มีถุงก๊อบแก๊บเดินถือมาแล้วก็แจกเงินในถุงปรากฏว่ามีเงินเป็นฟ่อนเลยแจกเงินนักเรียนคนละ 3,000 เหรียญเพื่อเป็นค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายและคนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยมากกว่า200คนเยอะไหม
เยอะเขาไม่กลัวจนเหรอไม่กลัวปรากฏว่าคือถ้าเรามองเนี่ยโอ้โหเงินเยอะมากเลยที่เอามาแจกฟรีนะไม่ได้แจกด้วยกับไอ้หวังผลตอบแทนอย่างอื่นแจกฟรีในเพื่อหดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เราเห็นเช็คยิ่งรวยเอารวยเอามานะกอซุมาลุมมินซอดอกอตินท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าทรัพย์สินมันจะไม่พร่องมันจะไม่หายไปด้วยกับการบริจาคแต่มันจะยิ่งเพิ่มถ้าเราบริจาคด้วยกับความอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อนะครับว่าทรัพย์สินที่เราบริจาคพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งเพิ่มพูนให้กับเราร่างกายที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้แข็งแรงคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำเนี่ยคนที่เป็นสวทั้งหลายผมก็เป็นคนหนึ่งเอาจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมไม่ใส่แว่นถ้าพี่น้องเคยเห็นเมื่อก่อนบรรยายไม่ใส่แว่นเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งทำไมอ่านหนังสือแล้วมันมองไม่ค่อยชัดก็นึกว่าตานี่เป็นอะไรไปหาหมอทำงานอยู่โรงพยาบาลแบบอาจารย์ช่วยดูหน่อยตาผมเป็นอะไรเนี่ยคือเวลาเราอยู่กับหมออยู่กับคนไข้เราก็กลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์หมอนี่ตาผมเป็นอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเลยหมอก็หันมาถามอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ก็ยังไม่เยอะครับ45เองอ๋อเอาแว่นไปใส่ก็หายสายตายาวนะนี่มันเป็นปกติแต่คนที่อ่านกุรอานผมเคยเห็นคนที่รู้จักเป็นอาหรับเนี่ยเขาอ่านกุรอานประจำเลยไม่ใส่แว่นเลยแล้วเราโอ้แปลกนะปกติคนทั่วๆไปเนี่ยอายุ45ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเริ่มมีปัญหาแล้วคือคนที่สายตาสั้นก็ว่าไปบางคนเป็นแต่เล็กๆใช่ไหมแต่คนที่อายุ45 50ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนจะมีเรื่องของปัญหาสายตายาวแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยหลายคนที่ผมเห็นไม่ต้องใส่แว่นอายุ80ยังอ่านอัลกุรอานคล่องอยู่เลยนี่ไงยิ่งเราให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้กับเราคนที่ละหมาดเป็นประจำเนี่ยนะครับละหมาดสุนัตเป็นประจำฟัรดูไม่พูดถึงแล้วละหมาดสุนัตเป็นประจำเนี่ยอัลลอฮ์ให้ร่างกายแข็งแรงอายุ70 80เนี่ยนะครับบางคนอาหรับเพื่อนที่รู้จักบางคนบอกว่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดตื่นมาอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์ตรวจสุขภาพทุกปีเลยมาตรวจสุขภาพไม่มีอะไรเลยไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันไม่มีโรคอะไรเลยเนี่ยคนเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะให้คนที่เสียสละกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนอีกตัวอย่างอย่างเช่นการทำอุมรอการทำฮัจญ์พี่น้องแม้ว่าเราจะรู้นะครับว่าการทำฮัจญ์หรืออุมรอเนี่ยวาญิบเพียงแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตไปทำฮัจญ์มีโอกาสไปทำฮัจญ์เพียงแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยพ้นฟัรดูแล้วแต่คนที่ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์บ่อยๆเนี่ยหลายคนเคยสงสัยเอ๊ะทำไมเขาชอบไปทำทำไมเขาไม่ไปเที่ยวที่อื่นบางคนเนี่ยนะครับให้ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวอเมริกาบอกไม่ไปก็เสียตังค์แล้วไปฮัจญ์อุมเราะห์ไม่เสียตังค์เสียเหมือนกันแต่ได้มากกว่าไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้เนี่ยน่าสนใจมากท่านนบีบอกว่าระหว่างอุมรอหนึ่งอุมรออีกอุมรอหนึ่งระหว่างฮัจญ์หนึ่งกับอีกฮัจญ์หนึ่งเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพให้กับผู้ที่มีความสามารถที่จะกระทำแบบนั้นเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่การที่เราได้ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่มักกะมะดีนะห์เวลาหนึ่งเนี่ย 100,000 ความดี 1,000 ความดีเนี่ยมันก็มีคุณค่ามากกว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปในการทำฮัจญ์และอุมเราะห์เสียอีกคือถ้าเรามีเจตนาที่ดีกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความดีทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่จะกลับมาตอบแทนเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของก
การค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลขอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินอยู่เสมอคือเรื่องของการบริจาคในขณะที่เจ็บป่วยเราได้ยินอยู่ตลอดในหน้าจอทีวีเนี่ยนะบรรดาคณาจารย์ที่ขอบริจาคก็จะบอกพี่น้องนะท่านนบีบอกแบบนี้นะดาวูมารดอกุมบิสซอดากอตพวกท่านทั้งหลายจงรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับการบริจาคพี่น้องเคยลองไหมครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นตาบีอินมาถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกเนี่ยชายคนนั้นปรากฏเขาเป็นโรคถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานที่มันเข้าไปกินกระดูกทำให้มีหนองออกมาจากหัวเข่าและการแพทย์ในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันเขาบอกว่าไปหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกและกล่าวนะครับว่าโอ้ท่านอับดุลลอฮ์เอ๋ยเนี่ยฉันป่วยนะที่ปวดที่หัวเข่ามีแผลแล้วก็มีเลือดมีหนองออกอยู่ตลอดเวลาเลยไปหาหมอมาหลายที่รักษายังไงก็ไม่หายใช้เงินใช้ทองไปตั้งเยอะแยะมากมายก็ยังไม่หายท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกก็บอกนะครับว่าท่านลองรักษากับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิชายคนนั้นก็ถามว่าจะไปรักษากับอัลลอฮ์ได้ไงล่ะอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกก็บอกว่ารักษากับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการบริจาคเพราะท่านนบีได้กล่าวว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดากอตจงรักษาคนป่วยอาการเจ็บป่วยของพวกท่านด้วยกับการบริจาคให้ท่านไปในชุมชนไหนก็ได้ที่มีมุสลิมอยู่และชุมชนนั้นเนี่ยเขามีความปรารถนาในเรื่องของบ่อน้ำการขุดบ่อนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกว่ามันจะเป็นยาริยะไปขุดบ่อให้กับชุมชนที่เขามีความต้องการที่จะใช้น้ำเนี่ยไปลองทำดูชายคนนั้นก็เดินทางและไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่มีความแร้นแค้นและต้องการบ่อน้ำแต่ไม่มีเงินที่จะขุดเขาก็บริจาคเพื่อที่จะขุดบ่อน้ำท่านอับดุลลอฮ์มูบารอกได้กล่าวนะครับว่าการที่ท่านขุดบ่อน้ำให้คนได้ใช้หวังว่าการที่น้ำสะอาดที่มันออกมาจากพื้นดินในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะมาหยุดน้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลออกมาจากแผลของท่านปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่นานชายคนนั้นกลับมาพบกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกแล้วก็กล่าวนะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้แผลที่ฉันเป็นที่เข่าเนี่ยหลังจากที่ฉันได้บริจาคในการขุดบ่อน้ำมันได้หายไปด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้นี่ผมเล่าให้พี่น้องฟังหลายที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์เป็นผลของการบริจาคที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยามหาเศรษฐีคนหนึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเส้นเลือดหัวใจของมนุษย์เนี่ยนะครับจะมี3เส้นหลัก2เส้นด้านขวา1เส้นด้านซ้ายจะมี3เส้นหลักคือถ้าตีบเส้นเดียวก็ยังมีสองเส้นที่จะคอยช่วยแต่คนนี้เนี่ยตีบสามเส้นพอตีบสามเส้นเนี่ยคือปกติถ้าตีบเนี่ยตีบไม่มากเขาการแพทย์ปัจจุบันเขาจะใช้เรียกว่าสายสวนเข้าไปแล้วเอาบอลลูนเนี่ยเอาขดลวดเนี่ยไปเปิดแล้วก็ถ่างเอาไว้แต่ปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยทำไม่ได้ตีบสามเส้นและตีบตรงตำแหน่งหลักก็เดินทางไปประเทศอังกฤษไปหาหมอที่อังกฤษหมอก็ตรวจนะทำนู่นทำนี่ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทำเอ็กซเรย์ไฟไอ้คลื่นแม่เหล็กไอ้เอ็กซเรย์อะไรนะคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกโอ้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะต้องทำบายพาสอย่างเดียวและด้วยกับสุขภาพที่ท่านมีเนี่ย
เพราะคนที่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่มันไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวไงมันจะมีอะไรมาก่อนนะเบาหวานความดันไขมันอ้าวใครมีแล้ว3โรคนี้ยกมือโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์คนที่เป็นโรคที่อยู่ในร่างกายในหัวใจพี่น้องสมมุติว่าเสียชีวิตเนี่ยตายชะฮีดนะแต่ยังไม่อยากตายไม่เป็นไรไม่ได้บอกว่าไม่ได้แช่งแค่บอกให้ฟังเฉยๆย้อนผมก็เป็นโรคหัวใจเสียชีวิตเหมือนกันกระทันหันเลยนะครับก็ไปหมอบอกว่าเนี่ยต้องผ่าตัดด่วนและโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ย 50-50 เพราะอะไรเพราะมีโรคอย่างอื่นด้วยมหาเศรษฐีคนนี้บอกว่าขอเวลาสัก2อาทิตย์บินกลับมาอียิปต์ก่อนมาทำไมมาสั่งเสียลูกๆ 50-50 อ่ะมาสั่งเสียลูกนะมาจัดการในเรื่องของทรัพย์สินมีธุรกิจเยอะแยะกลับมาสัก2อาทิตย์มาจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเดี๋ยวจะบินกลับมาอังกฤษเพื่อที่จะผ่าตัดระหว่างที่อยู่ที่อียิปต์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่กับเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับที่สำนักงานแห่งหนึ่งและข้างๆออฟฟิศเนี่ยมีร้านขายเนื้อและข้างๆร้านขายเนื้อเนี่ยมีตะกร้าเนี่ยคือเจ้าของแผงขายเนื้อเนี่ยจะเอาพวกเศษกระดูกที่ถูกตัดออกไปเนี่ยทิ้งลงไปในตะกร้าเพื่อที่จะนำเอาไปทิ้งปรากฏว่าชายคนนั้นก็นั่งอยู่แล้วก็มองไปที่กระจกเห็นร้านขายเนื้อและเห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งเนี่ยคนแก่เดินไปที่ร้านขายเนื้อแล้วก็ไปขอไอ้เศษกระดูกที่มันอยู่ในตะกร้าเนี่ยมหาเศรษฐีคนนั้นเห็นก็เอ๊ะโต๊ะคนนี้มาทำอะไรเนี่ยมาเอากระดูกไปทำอะไรก็เลยเดินออกไปแล้วก็ไปถามหญิงชราบอกโต๊ะจะเอากระดูกไปทำอะไรเนี่ยโต๊ะก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีคนอยู่หลายคนแต่เราเป็นครอบครัวที่ยากจนอียิปต์เนี่ยพี่น้องคนจนนี่จนจริงเลยนะสมัยผมเรียนอียิปต์ผมเคยเรียนอียิปต์มาแล้วนะไม่ใช่จบมาดีนะอย่างเดียวอียิปต์ผมไปมาแล้วเพราะนั้นเด็กอียิปต์จะมาหลอกผมนี่ไม่ได้คนอียิปต์เนี่ยคนจนบ้านอยู่ในกุโบฮะไม่มีบ้านไปอาศัยอยู่ในกุโบแล้วกุโบเขาเนี่ยเขาสร้างแปลกคือมันไม่ได้เป็นหลุมเหมือนบ้านเรานะเขาจะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆบ้านอะแต่ถามว่าให้พวกเราไปอยู่เอาไหมไม่เอาอยู่ในกุโบยากจนกันขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไปคุยหญิงชาลาคนนั้นบอกว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีคนหลายคนต้องคอยดูแลแต่บ้านเนี่ยเราเป็นครอบครัวที่ยากจนไม่มีเงินที่จะซื้อเนื้อก็เลยเอามาขอไอ้เศษกระดูกเนี่ยไปต้มกับน้ำแล้วก็ใส่เกลือเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยมันจะได้รสชาติของเนื้อแต่อยากจะบอกกับพี่น้องอย่างหนึ่งนี่เป็นความรู้นะครับความรู้ทางการแพทย์ไอ้กระดูกอัวพี่น้องเอามาต้มนะใส่เกลือนิดนึงใส่หอมใหญ่อะแล้วมาดื่มมากินกับข้าวก็ได้เนี่ยเขาเรียกจะเป็นสิ่งที่จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคนเป็นไข้เนี่ยนะครับทำแบบนี้เอาน้ำต้มกระดูกเนี่ยต้มแล้วมาดื่มเอามากินจะช่วยทำให้ไข้ที่เป็นอยู่เนี่ยหายเร็วขึ้นกลับมาเรื่องของเรากันต่อไม่เหมือนวัวดีกว่าเพราะมันจะมีพวกไขมันอะไรที่มันอยู่ในตัวกระดูกนะครับมหาเศรษฐีคนนั้นเนี่ยพอได้ยินก็สงสารก็เหมือนพวกเราอะสมมติเราไปเราสงสารไหมแบบเนี้ยสงสารเป็นเราก็ช่วยเหมือนมหาเศรษฐีคนนี้แหละนะก็เลยบอกว่าโต๊ะเนี่ยอยากได้เนื้อเนี่ยวันละไม่ใช่วันเดือนละกี่กิโลผมไม่มีกินกันทุกวันเดือนละกี่กิโลโต๊ะก็บอกว่าเดือนนึงไม่เกิน
3-4 กิโลปีว่า4กิโลแล้วกันมหาเศรษฐีบอกเอางี้คนขายเนื้อเนี่ยทุกเดือนจะให้โต๊ะเนี่ยเขามาเอาเนื้อเดือนละ4กิโลแล้วฉันจะจ่ายเงินไปก่อนเลยจ่ายเงินไปก่อนเลยคนรวยเงิน4กิโลก็ไม่มากจ่ายเงินไปก่อนเลยโต๊ะร้องไห้อัลลอฮ์ก็เหมือนพวกเราแหละเวลาที่เราไปช่วยเหลือคนที่เขายากจนคนที่เขามีความลำบากเราไม่รู้นะว่าเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาขอดูอะไรอะไรให้กับเราเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราได้ริสกีปัจจัยยังชีพมาอย่างมากมายการที่เราหายจากการเจ็บป่วยหรือการที่เราปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นดูอาของคนที่เราไปช่วยเหลือก็ได้บอกโต๊ะคนนี้ยกมือขอดูอายาอัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญให้รักษาชายคนนี้ด้วยที่มีส่วนในการช่วยเหลือฉันมหาเศรษฐีคนนั้นได้ยินก็โอ้โหดีใจอัลฮัมดุลิลละห์เราเนี่ยเวลามีคนขอดูอาให้เราดีใจไหมดีใจนะแต่อย่าขอต่อหน้าบ่อยไม่ดีมันจะกลายเป็นเรื่องของโอ้อวดนะครับก็กลับบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศอังกฤษพอกลับถึงบ้านลูกเห็นหน้าพ่อเฮ้ยวันนี้หน้าพ่อดูแจ่มใสจังเลยทั้งที่จะบินไปผ่าตัดก็ไม่รู้50-50แต่วันนี้ทำไมพ่อดูแจ่มใสจังแล้วก็ถามพ่อก็เล่าให้ฟังเล่าเรื่องราวให้ฟังลูกสาวก็ร้องไห้แล้วก็ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับดุอาของหญิงชราคนนั้นด้วยให้พ่อเนี่ยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดอีกไม่นานเนี่ยก็เดินบินกลับไปประเทศอังกฤษเพื่อที่จะผ่าตัดและปกติเนี่ยใครเคยผ่าตัดแล้วบ้างใครเคยเข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดอะไรก็ได้ไม่เคยเลยมาชาอัลลอฮ์ผ่าอะไรครับก่อนจะผ่าเนี่ยหมอต้องทำอะไรก่อนฮะดมยาสลบไม่ใช่ตรวจร่างกายก่อนหมอจะผ่าตัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตรวจร่างกายก่อนว่ามีปัญหาไหมในการดมยาตรวจหัวจงหัวใจทำอะไรนะตรวจเลือดตรวจ EKG จง EKG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจก่อนเอ็กซเรย์ปอดดูก่อนพอไปถึงอังกฤษจะขึ้นเขียงตรวจร่างกายก่อนพอตรวจร่างกายทำเอ็กซเรย์ปอดทำ EKG ดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะพอทำเสร็จหมอบอกนี่ถามตรงๆไปรักษาที่ไหนมาไปรักษาที่ไหนมาเพราะผลของการตรวจปกติทุกอย่างเลยไม่ต้องผ่าตัดแล้วไอแอบผ่าตัดที่ไหนมาเนี่ยบอกให้ฟังหน่อยสิชายคนนั้นร้องไห้บอกไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ไปผ่าไปหาหมอที่ไหนแต่ค้าขายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะนั้นยิ่งให้กับอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะยิ่งเพิ่มให้กับเราแต่ถ้าเราขี้เหนียวกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันหมดไปจากเราเพราะมาลาอิกะห์ลงมา2ท่านในทุกเช้าท่านหนึ่งกล่าวว่าไงอัลลอฮุมมะอาติมุงฟิกอนคอลาฟาโอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนคนที่บริจาคแต่อีกคนหนึ่งมาลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งว่าไงอัลลอฮุมมะอาติมุงซิกันตาลาฟาโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ความพินาศเกิดขึ้นกับคนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่เสียสละในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้เพิ่มไหมเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีไหมเราอยากจะมีลูกหลานที่ซอแล้วไหมให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์การละหมาดการถือศีลอดโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนอะไรครับพี่น้องชะบานสุนนะที่ส่งเสริมมากที่สุดคืออะไรคือการถือศีลอดเดือนหน้าไม่ต้องพูดถึงรอมฎอนเนี่ยเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนการทำความดีแต่ก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเตรียมตัวนิดนึงด้วยกับการถือศีลอดด้วยกับการบริจาคด้วยกับการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีไม่ต้องไปเจาะจงแค่วันที่10ค่ำคืน15ของเดือนชาบานทำทุกๆวันนะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมีอีกมากมายหลายประการนะครับในคนให้หรือคนมอบ
คนให้ดูอาสมมติว่ามีคนมาบริจาคให้กับเราใช่ไหมครับเราก็บอกว่าอัลลอฮุมะบาริกละกะฟีมาลิกะวะอะฮลิกะหรืออัลลอฮุมะบาริกอัลลอฮุมะบาริกละกะฟีมาอาตอกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญแก่ท่านในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเป็นริสกีให้กับท่านภาษาไทยก็ได้คือเวลาที่มีคนมาทำความดีอะไรกับเราเนี่ยอย่างน้อยๆให้เรากล่าวยะซากัลลอฮุคอยรอขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนความดีให้กับท่านคนที่ให้คนที่บริจาคอยู่ที่หัวใจอะครับอยู่ที่ความรู้สึกใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราให้นะครับดีมากเลยเนี่ยทำให้ผมนึกถึงฮะดีษบทหนึ่งฮะดีษที่ท่านนบีพูดถึงบุคคลเจ็ดจำพวกที่จะได้รับร่มเงาในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆหนึ่งในนั้นคือใครรอยูลุนตะซอดะกอบิซอดะกอตินคือบุคคลคนหนึ่งที่เขาบริจาคฟะอักฟาฮาด้วยกับความรู้สึกใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาซ่อนเร้นไม่มีคนอื่นเห็นฮัตตามายะละมุชิมาลูฮูมายุงฟิกูยามีนูจนกระทั่งมือข้างซ้ายไม่รู้ว่ามือข้างขวาเนี่ยบริจาคแสดงว่าเวลาที่เราบริจาคบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอถ้าดูอาเนี่ยคือขอเวลาที่เราบริจาคหรือทำความดีเนี่ยให้เราขอแบบนี้อัลลอฮุมมะตะกับบันมินนีโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงตอบรับจากฉันตอบรับอะไรอย่างเช่นเราละหมาดซอลาตีการละหมาดของฉันเวลาที่เราถือศีลอดซิยามีการถือศีลอดของฉันเวลาที่เราบริจาคซอดะกอตีการบริจาคของฉันเวลาที่เราจ่ายซะกาตซะกาตีเพราะง่ายๆเลยเอาตัวยามาอยู่ข้างหลังศอลาตุนศอลาตีซะกาตุนซะกาตีศอดอกอตุนศอดอกอตีแปลว่าการบริจาคขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการบริจาคของฉันการทำความดีของฉันการละหมาดของฉันสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะนั้นขอให้มากๆนะครับ1เราเจตนาดีอยู่แล้ว2เรามีอีมานที่มั่นคงอยู่แล้ว3ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นของพวกเรานะครับก็หวังว่าใกล้เวลาดุรีหวังว่าสิ่งที่พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่พี่น้องและเป็นการสร้างกำลังใจและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงเป็นการเตรียมตัวและทำให้มากขึ้นไปอีกในเดือนรอมฎอนนะครับขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ซึ่งนะครับได้รับคุณงามความดีได้รับในสิ่งที่เป็นความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในทุกๆการทำความดีของพวกเราและให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์